คือคุณซึ่งคำหนึ่งกับชิตะอีกคำหนึ่งคุณซึ่งแปลว่ารองเท้าครับคุณซึ่งแปลว่ารองเท้าครับไม่จำกัดประเภทเลยจำเท้าแตะเท้าผ้าใบเท้าอะไรก็ได้เรียกของผมว่ารองเท้าชูส่วนชิตะแปลว่าด้านล่างก็คือด้านล่างด้านในรองเท้าก็เลยเป็นรองเท้านั่นเองครับคุณซึ่งนะคุณซึ่งคุณซึ่งคุณซึ่งอยู่ข้างเนาะต่อไปเป็นคำถามนอกบทเรียนผมขอถวายคำนี้ให้เป็นการพิเศษถ้าเกิดเราตัวนี้อ่านว่าอะไรครับซื้อตัวนี้อ่านว่าอะไรครับโซโซครับผมอ่านต่อนะครับโซโซโซมันคือคำอุทานของคนญี่ปุ่นถ้าแปลภาษาอังกฤษก็ยกตัวอย่างอันนี้ครับ